บายดีทุกท่านครับมาพบกันอีกแล้วกับรายการเมืองเล่าประจำสัปดาห์พอดแคสต์ทางวิทยุเอเชียเสรีซึ่งในทุกๆอีพีเนาะเฮาก็จะนำเอาข่าวที่น่าสนใจและก็สัมภาษณ์แขกพิเศษมาเสนอทานสบายดีสบายดียินดีต้อนรับทานกับสู่รายการเมืองเล่าประจำสัปดาห์พอดแคสต์มื้อนี้สุภตาและแอมแก้วรับหน้าที่ดำเนินรายการสบายดีแอมแก้วสบายดีสุภตามื้อนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็สิมีโอกาสสัมภาษณ์แขกพิเศษที่หาก่อได้รับรางวัลอันทรงเกียรติสุภตาเจ้าในรายการเมืองเล่าประจำสัปดาห์พอดแคสต์ในมื้อนี้เนาะเฮาก็ได้รับเกียรติสัมภาษณ์มิสยูนิเวิร์สลาว2024ที่ว่าหาก็ได้รับตำแหน่งเมื่อต้นเดือนมิถุนายนนี้ก็คือน้องพิรัญญาทิพย์พูนวงหรือว่าชื่อเล่นเพิ่นชื่อหมีภูตอนนี้อยู่ในสายกับพวกเขาแล้วเนาะเจ้าสบายดีสบายดีสบายดีอ่ะคุณแก้วสบายดีสุภาษาเจ้าสวัสดีสบายดีหมีภูโดยข้าพเจ้าคือหมีภูพิรัญญาทิพย์พูนวงเป็นตัวแทนแข่งโขพันเนาะในปัจจุบันนี้ก็ได้เป็น Miss Universe แล้ว2024เรียบร้อยแล้วโดยเจ้าอ่ะก่อนอื่นนี่เนาะก็ต้องขอแสดงความดีใจน้ำน้องก่อนสนะที่ว่าได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรตินี่แล้วก็ขอขอบใจน้องหลายๆที่ว่ามาเสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมรายการเมืองเราประจำสัปดาห์พอดแคสต์ของวิทยุเอเชียเสรีเนาะโดยยินดีหลายๆผู้เข้าหันคิดยินดีหลายที่ว่าคงเอ้ยอยู่ไกลแฮ้แต่ก็ยังติดต่อหาของน้องเนาะอยู่นครหลวงเวชันยินดีหลายเลยเจ้าอ่ะเข้ามาสู่การสัมภาษณ์เนาะบัดนี้เนาะก็ขอถามเลยเรื่องการแข่งขันมิสยูนิเวิร์สแล้ว2024เทอนี้นี่เพิ่นจัดขึ้นอยู่ใส่และจัดในวันที่ใดอยากให้น้องเว้าสู่ฟังได้เนาะโดยfinal competition ของพวกเฮามันจัดอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะจัดขึ้นมันที่8เดือน 6ที่ผ่านมานี้อยู่ที่ธนาคารเซนทิล่าโดยหากระจบไปได้ประมาณ4-5มื้อนี้เป็นจังได๋หลังจากฮักก็สิ้นสุดมาฮักก็ได้รับรางวัลมาเป็นจังได๋ระยะนี้น่ะยังอยู่ในโหมดอันนั้นอยู่บ่หรือว่าจังได๋พ่อฟังได้โดยความรู้สึกก็ยังเฮาดีใจแหละเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเฮาเฮ็ดเรียกนักเนาะค่อนข้างหลายปีถ้าผู้ใดติดตามก็จะรู้ว่าเฮาก็คือเป็นสายนางงามมาค่อนข้างหลายปีเนาะจับมือมาแล้วก็เป็นทองมา2ครั้งแต่ว่าปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่สําเร็จของน้องก็ยังรู้สึกว่าป้าเฮาโล่งใจแฮงที่แบบว่าความสําเร็จของเฮาการที่เฮาเฮ็ดเรียกนักมันมื้อนี้สําเร็จแล้วเด้อแล้วก็ภาคภูมิใจกับตัวเองแล้วก็รู้สึกขอบใจตัวเองรู้สึกขอบใจคนอ้อมข้างที่ให้การสนับสนุนและก็ซัพพอร์ตมีครูตลอดมาโดยจนเฮ็ดให้เฮาประสบผลสําเร็จในมื้อนี้เจ้าคือบางทีนี่น้องเว้าว่าเฮ็ดเรียกนักอันน่ะมีผู้เข้าร่วมนี่หลายคนปานใดแล้วมาจากแขวงแดๆเขาจะจัดการประกวดก็คือมีเป็นตัวแทนของแขวงเนาะประเทศเราเขามีอยู่18แขวงเพิ่นเลยจัดเป็นตัวแทนแขวงละคนมีอยู่18นักสาวสำหรับปีนี้แต่ว่าคือว่าเฮ็ดเรียกนักมันหลายปีที่ผ่านมาเขาแวดวงอยู่ในวงการประกวดนางงามมาหลายเวทีซึ่งมันก็เฮ็ดเรียกนักแต่ละปีแตกต่างกันซึ่งปีนี้กับปีที่หินหลายที่แบบว่ามาตรฐานนางงามค่อนข้างที่จะสูงขึ้นก่อนเก่าเฮาก็เลยเฮ็ดเรียกนักขึ้นได้เตรียมตัวหลายขึ้นซึ่งมันก็เป็นข้อดีที่เฮามีประสบการณ์หลายปีที่ผ่านมาแล้วก็บวกกับปีนี้ที่เฮามีความพร้อมเนาะส่วนใดที่เฮายังบ่ได้เก่งบ่ทันได้ประสบผลสําเร็จที่ผ่านมาเฮาก็บ่เพียรส่วนนั้นมาพัฒนาเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นก่อนเก่าโดยวันนี้เมื่อถามว่ามันเป็นเอาตัวแทนของแต่ละแขวงแล้วเนาะมาประกวดนี่แล้วในการอันจังใดประกวดให้ได้เจ้าเพิ่นมีจักรอบเนาะเพิ่นคัดเลือกหั่นล่ะละรอบนึงเพิ่นคัดเลือกออกจากคนเจ้าสําหรับปีนี้เพิ่นจะมีการแข่งขันอยู่หลายรอบเนาะบ่ว่าจะเป็นรอบ challenge รอบคีย์เวิร์ด challenge แล้วก็จะมีรอบrunway challengeแล้วก็จะมีฮอปสวิมมิ่งสูทแล้วก็มีฮอปห้องดำซึ่งหลายๆฮอปก็จะมีมีการจัดแล้วก็มีคัดเอาตัวที่คนใดที่แบบท็อปและเฮ็ดได้ดีที่สุด3คนซึ่งมันก็เป็นอีหยังที่ท้าทายดีเฮาได้ฮู้ว่าแต่ละคาแรคเตอร์ของคน
มี potential ในด้านไหนบางคนก็สิเก่งเรื่องการว่าวบางคนก็สิเก่งเรื่องการย่างการเดินจริงๆมันจะมีความปันใจหลายคนซึ่งมันจะเป็นอีกด้านหลายๆด้านที่เฮ็ดให้พวกเขาแบบกระตือรือร้นในการที่จะเฮ็ดสิ่งนั้นออกมาให้ดีที่สุดโดยแล้วก็จะขอบใจทางประธานไอ้ต้าแล้วก็ก่อนอายมที่แบบว่าเฮ็ดโครงการนี้ขึ้นมาเฮ็ดแพลตฟอร์มมิชชันนิเวอร์ทีแบบมันยิ่งใหญ่หลายขึ้นแล้วเฮ็ดให้พวกเขาแบบเก่งขึ้นหลายจบการประกวดนี้ไปถือว่าเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะประสบผลสำเร็จทุกคนเลยมาตรฐานกับสูงคนเก่าเวียกกับหนักคนเก่าหินคนเก่าอธิบายให้ฟังได้มันหนักขนาดใดมันหินขนาดใดแล้วมันสูงเป็นยังไงมาตรฐานโดยสำหรับมาตรฐานของ university นี่ก็คือเขามีหลายรอบที่ท่านน้องเล่าไปเมื่อกี้ว่ามีหลายรอบซึ่งมันจะมีรอบ runway challenge ซึ่งก่อนที่จะรอบ runway challenge เขาต้องมาพรีเซนต์ละว่าเขาสิยังแนวใดให้มันดึงดูดให้คนเบิ่งเข้ามาแล้วประจักษ์ตาแล้วเขาสิเฮ็ดจังได๋ให้คนแบบอินไปกับเขาแต่ละพรีเซนต์แต่ละอย่างแล้วก็เรื่องการเว้าคือการเป็นรอบ keyword challenge เขาก็สิมาเว้าแล้วผู้ใดเป็นคนที่เว้าสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้หรือว่าตรงกับคำถามตรงกับคีย์เวิร์ดและสามารถที่จะพูดตัวเองขึ้นได้นำอันนั้นก็คือเป็นการบ้านที่นักสาวทุกคนจะต้องได้เหตุการณ์บ้านถือว่าบ่มีเวลาพักผ่อนเลยคือแต่ละมือมาต้องได้เหตุกิจกรรมแต่ละมือถือว่าหนักหลายแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีลงไปวันนี้เนาะคือว่ามาแต่ละรอบหลายๆรอบผ่านมาแล้วเป็นจังได๋การแข่งขันแต่ละรอบเดี๋ยวเขามีความรู้สึกเท่าใดนะกดดันบ่หรือจังได๋ขนาดหรือว่าทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีโดยด้วยความที่ว่าน้องมีครูกันมีประสบการณ์หลายที่ผ่านมาแดก็เลยว่าเอาบทเรียนที่ผ่านมาเอามาใส่กับ Miss Universe หรือว่าจะเป็นเรื่องการงานการเว้าหรือว่าการพรีเซนต์โปรดักต์เฮาก็ได้มีประสบการณ์มันเลยเฮ็ดเฮาบ่ได้กดดันขนาดนั้นเฮารู้สึกว่าแต่ละรอบเฮารีแลกซ์แล้วก็เอนจอยแล้วก็ม่วนไปกับมันถือว่าเฮาก็ใจสบายว่าซั่นซะเนาะเฮ็ดแต่ละแคมเปญตัวประสบผลสําเร็จแล้วก็ได้Top 3 Best Swimming Suit แล้วก็ฮอบ Keyword Challenge ที่ได้มาแล้วก็ Miss Smart Women ที่ได้มาถือว่าเฮ็ดได้ดีโดยตัวที่มันท้าทายสำหรับเฮานี่มันคืออย่างท้าทายที่สุดเลยณปีนี้ถือว่าเอาชนะใจตัวเองเพราะว่ามันจะคือว่าเฮามาอยู่ในจุดสปอตไลท์ที่ว่าค่อนข้างที่จะส่งเข้ามาหลายเนาะมันก็จะมีคอมเมนต์ที่แบบว่าดีแด่บ่ดีแด่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเฮามีจุดยืนของตัวเองแล้วเฮาโฟกัสกับเป้าหมายที่เฮาเฮ็ดอยู่นั่นคือสิ่งที่สําคัญเฮาบ่ไปเอาตัวเองไปอยู่กับจุดที่มันดาวแล้วก็พยายามเฮ็ดหน้าที่ของเฮาให้ดีที่สุดในแต่ละมื้อแล้วก็พยายามมีความสุขกับมันในทุกๆโมเมนต์ที่ได้หับมาคือว่าก็ถือว่าดีสำหรับปีนี้ท้าทายแต่ก็มีความสุขจ้าเจ้าวันนี้อยากขอถามเรื่องเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายเนาะว่าในการประกวดหันเพิ่นมีจักสุดและนอกจากว่าคัดเลือกหน้าตาบ่สัดส่วนต่างๆขณะมีการตอบคําถามคือน้องว่ามาหันมีโซความสามารถหรือว่าพรสวรรค์แนวใดได้เนาะอยากให้ว่าสู่ฟังเด้เรื่องชอบสุดประจําแข่งบ่หรือว่าสุดเอาสุดที่ว่าในแม่แหละในหึงเวทีมียูนิเวอร์สละเลยเจ้าโดยตัวเขาจะมีอยู่หลายๆรอบก็คือมันจะมีรอบพรีลิมเนาะที่เขาโชว์เรื่อง national costume ก็จะเป็นชุดประจำแข่งและก็จะมีรอบ best swimming suit และก็จะมีรอบค็อกเทลและก็จะมีรอบชุดราศีซึ่งแต่ละรอบแต่ละชุดมันจะพรีเซนต์ต่างกันก็คือการที่เขาพรีเซนต์ best swimming suit เขาต้องสรีระการแล้วใดเพื่อให้แบบว่าคนได้อินแล้วก็เฮามีคาแรคเตอร์ที่น่าดึงดูดอันนั้นก็เป็นจากบ้านนึงที่เฮาได้เฮ็ดกับจุดๆนั้นแล้วก็เรื่องชุดประจําแข่งคือการเฮาจะพรีเซนต์แข่งเฮาแล้วใดมีเอกลักษณ์อีหยังสินะซึ่งมีผู้เองพรีเซนต์แข่งผัวพันเนาะก็สิแม่นเว้าเรื่องส้นเท้าไทยแดงส้นเท้าไทยแดงจะเป็นชุดที่ว่ามีอายุหลายกว่าประมาณ200กว่าปีซึ่งเอามาพรีเซนต์ในเวที Miss Universe แล้วซึ่งว่าเขาก็ได้พรีเซนต์ออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็คนอินไปกับเขาว่าเออเขามาจาก200ปีวะโดยแล้วก็จะมีชุดโดยแล้วก็จะมีชุด Evening Gown ซึ่งเป็นชุดราตรี
พรีเซนต์จังไหนให้มันมีความสง่างามคือบินเป็นบิวตี้ควีนเสียเลยสิประมาณนี้มีฮอปมียูซีสุดในการแต่งกายสำหรับไฟนอลเวลาเกิดการประมาณนี่เวลาเกิดการประมาณหรือว่าเกิดการสะดุดอันใดหนึ่งตื่นเต้นจนเกินไปเขามีการควบคุมอารมณ์จังไดสำหรับน้องเนาะสำหรับมีผู้เองเขาฟังธรรมะโดยแล้วก็ฟังพอดแคสต์เพราะว่าเวลาที่เขาฟังธรรมะพอดแคสต์ทุกๆเศร้ามันจะเห็นให้จิตใจเขาสงบนิ่งแล้วก็แค่ได้เขาพยายามคิดบวกกับทุกๆโมเมนต์ที่เขามาถึงว่ามันจะเป็นสถานการณ์ที่ให้เขาตึงเครียดหรือว่าสถานการณ์ที่มันควบคุมบ่ได้แต่เขาก็พยายามที่จะมีสติกับตัวเองนะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยสำหรับมีผู้แล้วฟังธรรมะอะไรกับฟังพอดแคสต์ไม่หลายวันนี้เนาะอันถามอันอื่นๆไปแล้วไปที่ถามผ่านมาฮอด4คนนะผ่านมาฮอบ4คนแล้วยังมีน้องเป็น1ใน4คนนะตอนนั้นหันน้องคิดแนวใดมั่นใจอยู่บ่ว่าต้องแมนเฮาอยากให้เราสู่ฟังแดในจุดๆนั้นโดยสำหรับฮอบไฟนอลเขาจะคัดจาก18คนเนาะเหลืออยู่10คนก่อนหลังจาก10คนแล้วก็จะเหลืออยู่6คนสุดท้ายแล้วก็จึงเป็น3คนแล้วก็จึงเป็นผู้เดอะวินเนอร์โดยณตอนนั้นที่ว่าเข้าฮอบ10เฮาก็คิดว่าเฮากับมั่นใจว่าเฮาสิได้เข้าฮอบ10คนอยู่แล้วด้วยศักยภาพของเฮาแล้วก็ความตั้งใจที่เฮามีคิดว่าหลายๆคนน่าจะเห็นเข้าฮอบ6มาปึ๊บมันจะมีการตอบคําถามแล้วฮอบคีย์เวิร์ดซึ่งณตอนนั้นเฮากับแอบตื่นเต้นแหละเนาะตอบคําถามที่มีหลายๆคนแบบจ้องมาเฮาผู้เดียวในการตอบก็เลยว่าพยายามมีสติในการที่จะเว้าออกมาในสิ่งที่เขาคิดนะตอนนั้นแล้วก็เว้าจังได๋ให้มันมี positive thinking มาประมาณนั้นเลยอันนี้ตอนที่ว่าเห็นยืนเนาะเขาก็ติดตามอยู่อันนั้นแต่เวลาตั้งว่า4ชั่วโมงเนาะเปิดประกวดเนาะตอนที่ว่าฮอบ2คนในสันเจ้าเป็นจังได๋ตอนจับมือกันหันมีความรู้สึกแนวใดขณะตอนนั้นปันแล้วตอนนั้นก็ดีใจที่ว่าได้จับมือกับน้องสาวเนาะซึ่งคนฉีดอีกคนที่จับมือก็คือแข่งใส่สมบูรณ์ซึ่งเขาพูดจักกันมาค่อนข้างสลายปีแล้วเพื่อนก็เป็นคนที่ค่อนข้างอัธยาศัยดีแด่แล้วก็เขาดีใจที่ได้จับมือกับน้องได้เห็นศักยภาพน้องที่ได้มาเหาะฮอดจุดนี้ตื่นเต้นหลายเขาอยาก 100% เขาอยากได้ยินซื้อเขาอยู่แล้วเนาะหัวพันอยู่แล้วแต่ว่าใจอินดิ้งเขาก็ยังว่าอุ้มซีแมนเขาบอสแต่ว่า 90% ก็คิดว่าเป็นตัวเองนะดังนั้นเพราะว่าใจเขาสบายใจโล่งไม่ได้รู้สึกกดดันแล้วกันโอได้ขั้นเมื่อนั้นชิบาโมเมนต์อยู่ได้ขั้นน้องสาวเขาได้เท่ากับอัพพิเชียร์และการยินดีและการพยายามจะส่งกำลังใจให้น้องสาวเสมอท่านกำลังติดตามรับฟังและรับชมรายการเมืองเล่าประจำสัปดาห์พอดแคสต์ทางวิทยุเอเชียเสรีฟังแล้วก็อย่าลืมแพร่ผ่านขยายความกดไลค์กดแชร์ส่งคำตำหนิที่ส่งมาได้เพื่อสร้างสรรค์ปรับปรุงรายการนี้ให้ดีขึ้นท่านะก้าวเข้ามาจุดหนึ่งว่าในการรักษาสุขภาพเนี่ยในเวลาที่เฮาเกียมตู่นี่มันเฮาต้องปฏิบัติตู่แนวใดโดยสำหรับเรื่องการเหมือนกันดูแลตัวเองก็คือมีผู้เข้ายิ้มตลอดเนาะก่อนที่ว่าเฮาจะผ่านประกวดเฮาก็มีการเข้ายิ้มรักษาตัวเองแล้วก็กินอาหารที่มันมีประโยชน์สลันคือจะกินโปรตีนเพื่อให้ตัวเองมีกำลังแฮงมีแฮงที่จะไปแบบเฮ็ดกิจกรรมแต่ละมื้อเพราะว่าการที่จับเก็บโตคือว่ามีกิจกรรมตั้งแต่เศร้าคนแรงเลยเพราะฉะนั้นการที่เขากินน้ำหลายๆเนาะอันนี้ก็คือเป็นคำว่าเบสิกแหละแต่ว่ามันจะดีกับตัวเองอีหลีก็คือกินน้ำหลายๆแล้วพยายามนอนให้ได้หลายที่สุดถ้ากิจกรรมมื้อใดที่แบบแล้วไวเฮากะสิกลับแล้วก็ขอนอนพักผ่อนเพื่อมื้อต่อมาโดยเจ้าวันนี้อยากขอถามเนาะเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สลาวนี่มีความแตกต่างกับการประกวดมิสอื่นแนวใดบ่เนาะอยากให้เว้าสู่ฟังแด้โดยในฐานะที่มีผู้ประกวดมาค่อนข้างว่ามีประมาณ4เวทีเนาะ4เวทีกับแต่ละบริบทของเวทีก็สิต่างกันมีบทบาทสิต่างกันแต่สุดท้ายแล้วเวทีทุกเวทีก็คือเป็นการส่งเสริมเป็นการซัพพอร์ตในยิงลาวทุกคนเป็นการส่งบทบาทในยิงลาวทุกคนแต่มีผู้รู้สึกว่าการที่ไม่ได้มาประกวด Miss Universe คือเวทีที่แบบ
สูงสุดแล้วที่แบบผู้หญิงคนหนึ่งที่สามารถที่จะฝันไปได้ซึ่งมันเป็นแพลตฟอร์มที่ว่าค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วเป็นแพลตฟอร์มที่เขาสามารถใช้ชื่อโซเชียลใช้ไทเทิลของคำว่ามิชชันเนอร์สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้และสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้หลายกลุ่มคนบ่แม่นแต่ประเทศลาวแต่ว่าอยู่ต่างประเทศคือพวกด้วยพวกอ้ายกันยังได้ก้าวถึงเนาะซึ่งว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็คิดว่ามิชชันเนอร์คือสุดแล้วสำหรับในการส่งเสริมบทบาทในนี้ได้กับเวทีอื่นกับเส้นกันวันนี้จากนี้ต่อไปภารกิจนี่จะต้องเฮ็ดอย่างใดณตอนนี้เนาะเฮาก็เตรียมตัวที่จะไปประกวดอยู่ประเทศเม็กซิโกในวัยนี้เนาะเดือน10แต่ว่าก่อนที่เฮาจะไปพูดเฮาก็มีการเตรียมความพร้อมหลายๆด้านบ่ว่าเรื่องสุดเรื่องทางกายเนาะสุขภาพทางกายแล้วก็เรื่องทีมที่ว่าเฮาสามารถที่จะพรีเซนต์ความเป็นลาวแนวใดพรีเซนต์ให้คนต่างชาติได้รับรู้ว่าอันนี้คือประเทศลาวเด้อแล้วก็สถานท่องเที่ยวของประเทศลาวเด้อเฮาอยากให้คนเข้ามาท่องเที่ยวมาชมแล้วก็ได้รู้จักคนลาวอีหลีเพราะว่าคือผู้เอ่ยฮู้แหละคนลาวเป็นคนที่ว่าค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์แล้วก็เป็นประเทศที่อบอุ่นผู้ใดมาเที่ยวแล้วเฮาก็อยากกลับมาอีกเป็นกันสินะน้องก็เลยว่าอยากซื้อตัวนี้ให้กับสังคมแล้วก็ซื้อให้กับชาวโลกได้รับรู้ว่า yes it is the Lao วันนี้น้องพอฟังน้องเว้ามานี่น้องเคยผ่านการประกวดมาหลายเวทีอยากให้น้องเว้าสู่ฟังในว่าก่อนที่จะมาฮอดเวที Miss Universe นี่น้องผ่านเวทีใดมาเด้โอเคเริ่มแรกจุดเริ่มต้นเลยก็คือประกวดนางสังขารสำเหนือตอนนั้นอายุได้ประมาณ15ปีเริ่มฝันของฝันแล้วแต่ยังน้อยณตอนนั้นเขาได้เข้าห้องเจ็ดคนสุดท้ายเป็นลูกของพระอินทร์พระพรหมเป็นคนที่4โดยพระกบิลพรหมแต่ว่าณตอนนั้นก็คือเขายังน้อยอยู่ก็เลยว่าโอเคบ่เป็นหยังเขาเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาประกวดอยู่นครหลวงต่อเพราะว่าเขาเห็นจบอยู่คุณแล้วเขากลับมาเห็นต่ออยู่นครหลวงหลังจากมาเห็นต่อปุ๊บเขาเห็นกระจกประกาศฮับสมัครมิสลาวตอนนั้นคือมิสลาวคือที่สุดของการประกวดเวทีนางงามในประเทศลาวเนาะเขาก็ไปสมัครแต่ตอนนั้นก็ถือว่าจาก200คนเหลืออยู่20คนสุดท้ายได้เข้าร่วมกับประกวดได้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ว่าเขาไม่ได้ขอครบเลิกแต่ก็รู้สึกยินดีรู้สึกว่าเขาได้อีกหลายๆอย่างจากการประกวดของเวทีมิสลาวคือกันแล้วกลับมาต่ออีกอีก2ปีก็คือประกวดมิสทริซึ่งควีนเป็นเวทแรกที่เฮาสามารถเข้าไปจับมือได้จาก20คนมาจับมือ2คนสุดท้ายก็คือว่ามันเป็นบัดก้าวที่ว่าก้าวกระโดดของน้องที่ว่าพัฒนาตัวเองหลายขึ้นแล้วจากเป็นผู้หญิงที่เฮียนฮู้ตลอดเวลาก็เลยว่าเฮ็ดให้เฮาสามารถเข้าไปจับมือกับคนได้ณตอนนั้นถือว่าเฮ็ดได้ดีแล้วปีต่อมาก็ได้โอกาสทางประธานคนแต่งตั้งมิสโกโบไปประกวดอยู่ประเทศฟิลิปปินส์อยู่ที่มะนิลาแล้วก็ตอนนั้นเขาก็ได้เป็นมิสแฟชั่นบอได้เข้าฮอบการประกวดนี้ประมาณ70กว่าประเทศเนาะบอได้เข้าฮอบแต่ว่าเขาได้รางวัลพิเศษมาก็คือเป็นรางวัลแฟชั่นให้กับประเทศลาวเดี๋ยวภาคภูมิใจตอนนั้นเขาก็สุขดีแฮงที่แบบเขาได้อีหยังติดไม้ติดมือมาให้กับคนลาวหลังจากนั้นกับพี่กายนี่เป็นมิสยูนิเวอร์สลาว2023อีกเซนกันได้เข้าไปจับมือเนาะกับป้าเป้าอีกคนนึงเป็นจับมือเธอที่สองแต่ว่าณตอนนั้นเขาก็ได้ไปถึงมงแต่เขาก็ยินดีกับป้าเป้าที่ว่าไปสานฝันโตให้มีผู้ในปีกัดแล้วก็ถือว่าป้าเป้าเห็นได้ดีแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศลาวได้ค่อนข้างหลายแล้วปีนี้ก็เลยว่าโอเคเขาความฝันเขายังบ่สิ้นสุดแล้วเขายังมีไฟอยู่ก็เลยโอเคตัดสินใจอาจารย์เขาขอสละสิทธิ์เด้อปีกัดนี้ห้องหนึ่งเขาขอมาประกวดใหม่อีกห้องหนึ่งคนก็บอกโอเคข้าเจ้าตัดสินใจดีแล้วเราจะยังมีความฝันมีไฟอยู่จะกลับมาโลดเวทีนี้ต้อนรับเจ้าทุกเมืองค่ะเจ้าต้องการก็เลยว่าโอเคเขา appreciate กับประธานเพื่อนทีเขายังเห็นโอกาสและยังอยากให้โอกาสมีผู้แล้วก็ยังให้โอกาสผู้หญิงคนอื่นที่มีความฝันเนาะมีความฝันมีความตั้งใจอยู่ก็เลยว่าโอเคตัดสินใจกลับมาปีนี้ปีกายเขามีอีกอย่างที่เขาลุดหรือว่าปีกายนี้เขายังเห็นอีกอย่างว่าสำเร็จเขาล่างไปเลยเขาว่าโปรเกงโอเคปีนี้มาเขาสิว่าโปรเกงขึ้นเขาแต่งตัวบอดเอนอ่ะปีนี้เขาสิแต่งตัวให้ถือกันลาทิซ่าแล้วก็ยังคงความงดงามของตัวเองอยู่คือเก่า
คือว่าปีนี้ก็ถือว่าสำเร็จหลายแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะหลายปีคือว่าให้พวกเอ้ยฟังว่าตั้งแต่ปีตั้งแต่14ปีนะตอนนี้ก็ได้28ปีถือว่า10กว่าปีใช้เวลาค่อนข้างหลายปีการใช้เวลาที่ว่าจากก่อนที่จะก้าวมาถึงจุดนี้เพราะง่ายๆก็คือว่ามาเบิ่งแล้วมันบ่มีเรื่องบังเอิญบ่มีเรื่องแต่ว่ามาเบิ่งคำถามตัวนี้ว่าเคยเฮ็ดหยังมาก่อนบ่เป็นเวียกประจำเวียกนั้นปัจจุบันนี้เนาะมีภูมิแคมเปญโครงการเนาะหรือว่าแคมเปญชื่อว่า We All Together เป็นแคมเปญที่เฮาสร้างขึ้นมาร่วมกันกับโมอยู่ในแวดวงวงการเพื่อซัพพอร์ตเด็กน้อยเลยกับแม่ยิงโดยเฉพาะแม่เขตชนบทเนาะเพราะมีครูเองก็มาจากชนบทคือกันก็เลยเห็นบทบาทเห็นคุณค่าของการศึกษาอยู่ในเขตชนบทว่ายังบ่ทันได้เข้าถึง 100% แล้วมีครูเองเป็นคนที่ว่าได้รับโอกาสเฮาก็เลยอยากมอบโอกาสที่เฮาเคยได้มาเพื่อส่งต่อให้กับพวกเขาที่ก็จะบ่ได้มีโอกาสในการทําเรียนการศึกษามันเป็นการให้ที่เฮาบ่ได้หวังผลตอบแทนถ้าจะให้ว่าเรื่องกำลังแห้งยิ่งใหญ่แท้ๆนี่ครูอาจจะบ่ได้มียิ่งใหญ่หลายแต่ว่าเฮาเฮ็ดตามกำลังแห้งเฮาแล้วเจ้าเฮ็ดแล้วมีความสุขความสามารถผู้รับก็ได้รับในสิ่งที่ดีแล้วก็รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นถือว่ามันเป็นการให้ที่ดีโดยแล้วก็โครงการนี้ถือว่าสร้างตั้งมาเป็นรูปธรรมก็คือวันเดือน1ปีนี้แต่ว่าเฮาเฮ็ดมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี2018คือเฮาเฮ็ดมาเรื่อยๆแต่ยังบ่ได้มีเป็นรูปธรรมบ่ได้มีแพลตฟอร์มในโซเชียลแต่เฮาเฮ็ดอยู่ทางโซเชียล Facebook ส่วนตัวของเฮาเองแต่ปีนี้เฮาก็เลยว่าโอเคในเมื่อที่เฮาใหญ่ขึ้นแล้วเฮามี power ในการที่จะนำพาหรือว่าเฮามีกำลังแห่ที่จะช่วยคนอื่นได้เฮาก็เลยมาตั้งแคมเปญตัวนี้ชื่อว่า We All Together เพื่อเป็นการส่งเสริมเพื่อเป็นการเข้าถึงและก็ให้คนอ้อมข้างที่กระเจ้าอยากมีใจที่อยากส่งเสริมมาเฮ็ดน้ำกันมาช่วยซัพพอร์ตให้กับพวกกระเจ้าน้ำกันโดยเจ้าฟังแล้วก็ประทับใจทั้งมิสยูนิเวิร์สเดย์แล้วก็ทั้งหน้าที่เวียกงานที่เพิ่นเราซื้อฟังมาเนาะโดยเจ้าอันจะขอถามย้อนคืนอีกน้อยหนึ่งตอนที่ว่าเพิ่นประกาศว่ามิสยูนิเวิร์สปี2024วินาทีนั้นเป็นว่าเพิ่นประกาศว่าแขวงหัวผ่านเนาะน้องคิดแนวใดแบบว่ารู้สึกจังได๋ตื่นเต้นบ่หรือว่าจังได๋ภูมิใจแนวใดนะอยากให้ว่าสิฟังติมอีกเด้อเนาะโดยสําหรับพี่ภูมิณตอนนั้นคือประกาศหัวพันปุ๊บแบบเฮาให้แบบเฮ้ยก็แบบมันโล่งทุกอย่างแล้วความรู้สึกแบบตื่นตันใจแฮงที่แบบโอ้สําเร็จแล้วเด้อเจ้าเฮ็ดฟ้าหลายปีก็สําเร็จแล้วแบบโล่งแฮงแล้วก็เฮาบ่ได้คิดฮอดหาว่าหน้าเฮาสิงามแนวใดนะตอนนั้นเฮาแบบใช่เอามาแล้วเฮาบ่ได้มีคําว่าโอ้ยอย่าให้หลายเด้อมันสิบ่งามนะบ่ามันให้มาแบบอัตโนมัติเนาะออกมาอัตโนมัติแล้วก็บ่ได้คิดว่าอุ้ยให้หลายมันสิบ่งามแต่เฮาแบบบ่ได้ห่วงเลยบ่ได้ห่วงมาเลยนะตอนนั้นรู้สึกว่าเฮาโล่งละเฮาสําเร็จแล้วสินะถามต่ออีกก็ได้สุภตาโอ้ถามต่อพอถามต่อเนาะเกี่ยวกับการประกวดมิสยูนิเวิร์สลาวนี่แหละเจ้าว่าเพิ่นมีเงื่อนไขแนวใดหั่นนะที่ว่าผู้ที่จะสมัครเข้าไปหั่นนะอยากให้แนะนําให้ผู้แท้เนาะโดยสําหรับเงื่อนไขในการประกวดมิสยูนิเวิร์สลาวในปีนี้ถือว่าค่อนข้างจะเปิดกว้างหลายเพิ่นเปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่สามารถแต่งงานมีลูกมาประกวดได้แล้วก็บ่จํากัดอายุเพราะว่าเพิ่นเปิดกว้างและก็เสรีภาพในการที่จะให้ผู้หญิงทุกบทบาทสามารถที่จะเข้ามาประกวดและสร้างแพลตฟอร์มตัวเองได้ถือว่าเป็นปีที่เปิดกว้างหลายเลยอยากให้ปีหน้าท่านผู้ใดที่สนใจแล้วอยากมาประกวดอยู่ต่างประเทศก็สามารถมาประกวดได้ถ้าเฮายังถือสัญชาติลาวถือว่าสามารถเข้ามาประกวดได้แล้วก็อยากให้ทุกคนเนาะถ้ามีความฝันมีความหวังแล้วก็มีเป้าหมายที่วางไว้แล้วก็อยากให้เฮ็ดบ่ต้องสนคําเว้าของคนอื่นต้องเสียงหัวใจของตัวเองว่าเฮาสามารถเฮ็ดได้บ่เชื่อมั่นกับตัวเองไปให้มันฮอดถึงว่ามื้อนึงเฮาจะบ่ประสบผลสําเร็จแต่ว่ามีผู้เชื่อว่าถ้าเฮาฮักมักมันอีหลีแล้วเฮาเฮ็ดมันเต็มที่เฮาใส่ใจเฮาฝึกฝนเฮาพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วมื้อนึงมันสิเป็นมือของเฮาแน่นอนมีผู้เป็นคนหัวพันแต่กําเนิดเลยบ่โดยไม่ละเป็นคนหัวพันออริจินอลเลยเกิดแล้วเกิดใหญ่ญี่ปุ่นจนจบมัธยมปลายม.7แล้วก็ย้ายมาอยู่เหียงมาเฮียนซอแล้วก็เฮ็ดเวียกจนฮอดปัจจุบันแล้วก็มีธุรกิจตัวเองเป็นจนฮอดปัจจุบันเลยโดย
เอาขอให้เว้าสำเนียงหัวพันนั่นเว้าแล้วกำลังจะถามค่อยถามก่อนโดยสบายดีไหมเป็นภาษาสมเหนือเนาะโอเคโอเคเอาเลยสบายดีมีภูพิรัญญาชิพมวงเนอร์เป็นตัวแทนนำเสนอแข่งหัวพันและกับปัจจุบันนี้เป็นมิสยูนิเวอร์สลาว2014และจะสิไปประกวดที่ประเทศเม็กซิโกเนาะเดือนสิบนี้อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจช่วยวงสวยเซียให้กับอีภูพิรัญญาชิพมวงเนาะที่จะเป็นตัวแทนของคนลาวและก็ปีนี้หวังว่าจะเฮ็ดให้คนลาวได้ภาคภูมิใจสามารถเปิดประตูให้กับประเทศลาวได้ตามแม่คนลาวลุงสำเนียงคนลาวลุงทักทายคนแฟนรายการหรือว่าผู้ที่ติดตามอยู่แกงหัวพันน้ำเป็นการเว้าสำเนียงหัวพันสุดท้ายนี้เนาะถ้าหากว่าน้องมีผู้มีอย่างอยากจะฝากถึงแฟนๆนำงามหรือว่าน้องๆในปีต่อไปที่คิดว่าอยากจะประกวดมิสยูนิเวอร์สลาวแบบเดียวกันกับน้องก็เสิร์ชได้เลยเด้อโดยกับสำหรับมีผู้ในปีนี้เนาะถือว่าอยากฝากถึงแม่ยิงทุกคนเลยว่าเจ้าจะอยู่สายอยู่ในประเทศลาวอยู่ต่างประเทศถ้าเจ้าเป็นคนลาวก็สามารถเข้ามาประกวดอยู่ในเวทีมิสยูนิเวอร์สลาว2025เนาะปีหน้าเพิ่นเปิดโอกาสให้ทุกอายุบ่จำกัดแล้วก็คนที่มีลูกคนที่แต่งงานแล้วก็สามารถเข้ามาประกวดได้ซึ่งว่ามันหมายความว่าเวทีนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนเพราะฉะนั้นจงมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นกับความฝันของตัวเองว่าเฮาสามารถเฮ็ดได้บ่มีหยังที่เป็นไปบ่ได้ค่ะเฮาเชื่อมั่นและก็ศรัทธาในสิ่งนั้นอีหลีปีหน้าอยากให้มาเพื่อสร้างบทบาทให้ตัวเองเพื่อสร้างคุณค่าให้ตัวเองและก็ให้ชาวโลกประเทศลาวและให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงศักยภาพของเฮาว่าเฮาสามารถเปลี่ยนแปลงอีหยังได้ในสังคมในประเทศลาวและก็ทั่วโลกได้เพราะฉะนั้นมาเฮ็ดตามความฝันให้เป็นจริงๆคือกับพี่ภูได้มาเว้ากับพวกเอ้ยหัวอายในวีดีเนาะถือว่ามันเป็นปีที่ว่าประสบผลสำเร็จแต่ว่าเฮากับบ่ได้เอียงมาง่ายๆเฮามีการฝึกฝนรอหลอมเฮียนฮู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเฮาจะได้สิ่งนั้นมาเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเด้อมั่นใจแล้วก็เฮ็ดทุกๆโมเมนต์ให้ตัวเองมีความสุขเชื่อมั่นแล้วก็ลงมือเฮ็ดโดยเจ้าเข้าใจขอบใจมื้อนี้รายการเมืองลาวประจำสัปดาห์ก็ต้องขอขอบใจน้ำมีผู้อีกครั้งหนึ่งที่ให้เกียรติมาร่วมรายการของพวกเขาก็ขอให้ประสบผลสำเร็จในอีกก้าวต่อไปเนาะอีกครั้งหนึ่งขอขอบใจมีผู้โดยขอขอบใจขอบใจเดี๋ยวน้องเราจะได้สุภาพตาหลายทีเบิ้งติดตามพวกเขาเนาะโครงการ Miss Universe ลาว2024ในปีนี้แล้วก็หวังว่าพวกเขาจะได้เจอกันเนาะที่USA เจ้ามาแล้วคันได้มาโอ้สิมาบ่เจ้าได้มาระบอกได้สิมาเชิญมายามอยู่ห้องทรงแล้วก็โดยเฮาสิต้อนรับตอนนั้นตอนนี้เฮามีแผนที่จะไปลงที่ USA ก่อนประมาณบ่ได้ใจว่าจักมืดแต่ว่าเฮามีแผนที่จะไปอยู่หันประมาณชิด2อาทิตย์แล้วก็สิเดินทางต่อไปเม็กซิโกซึ่งหวังว่าสิได้เจอพวกอ้ายและกับพวกเอ้ยเด้อหวังว่าสิจะได้โอ้ล้มแล้วก็ภาษาหันแล้วก็เคียนกันเด้อเจ้าได้มีโอกาสมาวอชิงตันดีซีเจ้ากากันยินดีต้อนรับสู่ USA สู่วอชิงตันดีซีโดยยินดีหลายเจ้าขอบใจหลายเจ้าจากไหนก็ขอบใจอีกเทื่อนึงค่ะและน้องแล้วก็ให้น้องประสบผลสำเร็จทุกหน้าที่เวียกงานที่ตั้งไว้เนาะรบโดยคนเวลาโดนเจ้าขอบใจบรรดาท่านอันนั้นก็เป็นการสัมภาษณ์มีภูมิสยูนิเวอร์สลาว2024ฟังแล้วเป็นยังไงสุภาตาโอ้ฟังแล้วก็มีจังได๋กำลังใจเนาะคือว่าเพิ่นเสือสิมาฮอดมื้อนี้ได้เพิ่นก็ผ่านการประกวดมาหลายเวทีหั่นน่ะจนมาฮอดมื้อนี้มื้อที่ว่าเพิ่นตั้งใจเอาไว้หั่นน่ะเจ้านั่นล่ะเป็นเส้นทางที่ยาวไกลพอสมควรเจ้าจะมาถึงมื้อนี้อย่าพลาดท่านสามารถติดตามฟังรายการเมืองลาวประจำสัปดาห์พอดแคสต์ได้ที่ Apple YouTube Podcast และก็ Spotify ได้ทุกเวลาและท่านยังสามารถรับชมวิดีโอได้ทาง Facebook และ YouTube นําอีกและฟังแล้วก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานพวกเขาด้วยเนาะสําหรับมื้อนี้พวกเขา2คนลาไปก่อนสบายดีสบายดี